สวัสดีวันที่19กุมภาพันธ์2562นะคะหลังจากที่ได้ไปทำบุญตักบาตรมาขอแบ่งบุญให้เพื่อนสมาชิกทุกคนได้รับบุญไปกับเล็กด้วยนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเล็กจะพาท่านผู้ชมไปดูสวนผักของญาตินะคะที่เล็กเคยถ่ายลงก่อนหน้านี้แล้วถ่ายลงก่อนหน้านี้แล้วนะคะผ่านไปประมาณเดือนกว่านิดๆ นะคะท่านผู้ชมที่ลงผักไว้เยอะๆตอนนั้นผักยังไม่งามนะคะเริ่มต้นนะทีนี้เล็กจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าปลูกผักไปแล้วเป็นอย่างไรนะคะวิธีการปลูกยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือปุ๋ยที่ใส่คือปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะปุ๋ยคอกนะปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วก็การไล่แมลงคือใช้สูตรต้มข่าแก่ใส่ยาเส้นนะคะเดี๋ยวไปดูผักกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วตอนเช้าๆนะคะนี่คือสวนผักของย่าเพชรเองค่ะที่เล็กบอกว่าเป็นที่ของแฟนที่มาปลูกนะคะก่อนหน้านี้ที่เล็กถ่ายให้ดูนะนี่ไงตะไคร้เกิดทุกกอแล้วก็สวนผักสวนนี้นะคะคือใช้น้ำหมักชีวภาพที่เล็กได้หมักอะค่ะน้ำหมักชีวภาพพวกเศษอาหารนะคะนี่อันนี้คือเป็นหมอกค่ะท่านผู้ชมนี่ไงที่ขาวๆนะคะเป็นหมอกแล้วก็มีน้ำค้างด้วยค่ะสวยมากๆเลยนี่ติดทุกกอนี่ค่ะสุดยอดเลยอันนี้ก็คือใส่สายยางนะคะเปิดน้ำเดี๋ยวนะนี่ไงกระเจี๊ยบค่ะสวยไหมนี่กำลังจะออกลูกมีน้ำหมักชีวภาพแล้วก็วิธีการไล่แมลงก็ต้มข่านะคะตามสูตรนะคือย่าเพชรทำตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตำลึงนี่ค่ะเป็นค้างกิ่งไม้ไผ่ที่เล็กเคยไปถ่ายให้ดูแบบเดียวกันเลยนะแล้วก็ถังที่เห็นนี้บัวที่เห็นนี้ก็คือจะเอาน้ำหมักมาผสมในถังนี้ก่อนนะคะนี่แล้วก็รดน้ำหมักชีวภาพอะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือฟักทองสวยมากดูสิคะกำลังทอดยอดนี่นี่ค่ะเด็ดยอดได้เลยนะนั่นก็ฟักทองนี่ย่าเพชรบอกว่าผักได้น้ำหมักชีวภาพคือทั้งยืดทั้งเขียวทั้งสวยนะคะคือชอบมากเลยเดี๋ยวเล็กพาไปดูทางนู้นอันนี้เป็นโหระพาที่เราไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะจะออกมาแบบนี้นะนี่คือไม่ได้ใช้เคมีแต่ถ้าเราใช้เคมีจะสวยกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือปลูกให้กินแบบปลอดภัยนะเพราะว่าย่ามอนนะคะคือเล็กเรียกท่านอายุไม่เยอะหรอกก็คือเรียกย่าทางฝั่งแฟนนะคะว่าย่าหมดเลยก็คือย่ามอนอ่ะจะขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องปลูกแล้วก็ให้คนกินแบบปลอดภัยนี่ค่ะ3แปลงโหระพาค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยนี่ท่านผู้ชมอลังการมากมันดูหอมแบ่งคือปลูกห่างสวยมากดูสิคะนี่น่าจะ50เซนได้นะคะท่านผู้ชมสูงมากสวยมากเห็นไหมคะอันนี้ก็คือปลูกกลางแจ้งเพราะว่าหอมชอบแดดจัดหอมชอบแดดจัดแล้วก็จะสังเกตได้ว่าโรยด้วยแกลบนะคะที่ตรงนี้จะติดลงสีค่ะท่านผู้ชมจะมีแกลบตรงนี้นะคะก็ยาวเลยนะสวยมากค่ะดูสิฟรีนี่คืบ2คืบ3คืบนะคะนี่สวยมากค่ะไหมยาวไปนู่นเลย
หมอกกำลังลงแล้วก็อันนี้เป็นตำลึงที่จริงตำลึงจะสวยกว่านี้ก็คือมีไก่นะคะเพิ่งจะล้อมนะไก่มากวนตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็ตำลึงที่นี่จะไม่ใช้ยาเคมีนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือวางท่อการรดน้ำป่ะไปดูทางนู้นเลยค่ะผักบางส่วนก็คือเก็บไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือผักกาดซ่อมบานเฮาเก็บเอาไว้เอาเม็ดนะจ๊ะต้นหอมงามมากๆอันพูนก็คือยาบีจ้ะเพื่อนกำลังเก็บผักบุ่งอยู่มั้งนี่บ้านที่นี่มาเบิ่งผักปลังผักปลังนี่ค่ะปลูกแบบนี้เลยผักปลังเพื่อนบอกใส่ขางได้เพราะว่าขออนุญาตเว้าอีสานนำภาษากลางนำเนาะจ้ะแต่ว่าถ้าสิเว้าอีสานไปเลยคือถูกทักหลายจ้ะผิดแล้วจะให้พี่ฟังยังไงฟังไม่รู้เรื่องว่าสันขอโทษจ้าเนาะอ่ะมึงดูจ้าผักปังเดี๋ยวเล็กสิเว้าภาษาอีสานแบบว่าพยายามให้เข้าใจที่สุดเนาะจ้ะนี่เห็นป่ะก็คือผักปังมันมีความแข็งแรงเป็นว่าจ้ายอดอวบอุ้ยงามงามโอ้โหอารมณ์แบบว่าได้จับน้ำข้างนะจ้ะแบบสุดยอดเลยเย็นชื่นใจเนาะจ้ะมองดูสวยมากก็คือว่าแบบเข้ามาเฮ็ดข้างก็ได้เพราะว่าเวลายอดอวบขึ้นมากสิจ้ะเท่ากับเด็ดเลยอู้สุดยอดเลยท่านผู้ชมสุดยอดเลยเดี๋ยวเล็กจะไปปลูกแบบนี้เห็นไหมเห็นไอเดียป่ะจ้ะสุดยอดเลยสวยมากๆผักปลอดสารเบิ้งจะบอกว่าปลอดสารแท้แน่นอน 100% เบิ่งฮู้รู้จักเฮาได้จ๋อได้นี่คุณน่ะก็คือมาแรงมันจะรู้เนาะถ้าแบบมีเคมีมียาอะไรมาแรงสิมาแรงมันจะบ่กินมันรู้เด้จ้ะนี่ล่ะเวลาเฮาจะกินของปลอดสารคุณน่ะเดี๋ยวๆไปเบิ่งกระเทียมจ้ะงามๆนี่จ้ากระเทียมคุณน่ะป๊าดสวยๆๆนี่เห็นมั้ยอุ้ยน้ำค้างคุณอะอารมณ์นี้เลยจ้ะสดชื่นจริงๆเลยสุดยอดเลยจ้ะนี่คือความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติคุณอะสวยมากคือปลูกกระเทียมบางเทือแบบปลูกลงไปบางเทือแบบว่าเด็ดขึ้นมาเนาะดึงหัวขึ้นมาไม่อาจจะได้กระเทียมทนนะเขาก็เก็บไว้ดองหอมจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งมะเขือเฮ้ยคุณอะมีแต่รูมะเขือมีแต่รูนี่จ้ะกำลังเกิดลูกนี่จ้ะนั่นๆๆอยู่ข้างในเนาะเก็บเรื่อยๆมีทั้งดอกขาวและดอกม่วงจ้ะมะเขือเปราะนี่ผักโขมนี่ง่ายๆเลยผักโขมเขียวมีประโยชน์มากดูจ้ะสุดยอดบอผักปลอดสารทำได้จริงคุณอะเบิ่งผักโขมต้นนั้นสุดยอดเลยนี่เราจะพันเขียวอันนี้พันแดงสวยไหมคุณอะก็ดอกประดับเนาะจ้ามึงดูนั่นอันนั้นก็คือยี่ห้อเนาะจ้าที่เพิ่นปลูกแล้วเพิ่นสิทิมไว้นี่ให้เบิ่งนะจ้าว่าจ้าผักบุ้งมีอยู่จ้าสิไปว่าเมื่อกี้ใส่บาทแล้วจ้าแย่บีมาเก็บอันใดน่ะเก็บผักยางอันนี้เก็บไปใส่ไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่จ้านี่คุณนะนี่เห็นไหมโอ้โหผักสดๆอู้สะออนค่ะเอ้ามีอีหยังนี่มีตอกว่าจ้าหรือเอาอีหยังมัดนี่ปอกล้วยอ๋อปอกล้วยอู้ผักสลัดอยู่ทางไหนจ้ะอือย้อนต้นสุดยอดเลยจ้านี่ขึ้นชายผักชีชีไทยหอมปอมบ้านเฮานี่นะจ้ะนี่มั้ยปุ๊นะเต็มกระตาเลยนี่เห็นว่าผักกับก๋วยเตี๋ยวสุดยอดเลยคุณนะ
นี่ที่การเก็บหอมปลูกเองโอ้มาจ้ะหอมแบบกินสดสดเอาไปวาดป่ะจ๊ะบัวแล้วเอาไปแบงไปใส่ก๋วยเตี๋ยวอ๋อไปใส่ก๋วยเตี๋ยวมาอเดมอเกอร์เทนสลัดกับมี่อยู่จ้ะปลูกกินหน่อยๆไม่ได้ปลูกหลายไปยอนเอาเบี้ยได้จ้าขอบคุณค่ะนั่งบุงได้3นานทันทีโอ้บุงขึ้นใส่กับพัดแล้วฝนตกพาดินดำเนาะหมอกหลายเนาะมือนี่จ้ะเนี่ยมือเสาขับรถมาต้าเสาถึบเลยจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้าจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งผักกันต่อข้าวโพดจ้าข้าวโพดข้าวโพดปลูกห้างๆแบบนี้ด้วยจ้านี่อันนี้ก็คือข้างล่างก็เป็นผักโขมนี่นี่เลข15เบิ่งบักอื้อมันมากังสีบักอื้อก็คือฝักทองเนาะจ้ามันมากังสีเห็นปะนี่เนี่ยเป็นโพนขึ้นยังสีนะคือดินเป็นกองขึ้นเนาะจ้ามันมากังสีมากลายบักอื้อเห็นปะติดหน่วยแล้วเนาะจ้านี่อันนี้ก็คือเกสรตัวผู่เด้อจ้านี่มันสิมีแบบว่าเป็นดอกขึ้นมาดอกเดียวถ้าเกสรตัวเมียนี่เกสรตรงกลางมันจะเป็นแฉกๆนะจ๊ะอันนี้ตัวผู่ถ้าสามารถผสมเกสรให้ฟักทองได้จ้ะให้มันติดหน่วยเดี๋ยวเลขผ้าเบิงตัวเมียมีบ่ผ้าเบิงก่อนมีแต่ตัวผู่เดี๋ยวได้จ้ะเพื่อบางคนแบบไม่รู้จักเนาะเดี๋ยวไปเบิงที่มันติดหน่วยแล้วนะจ๊ะพี่เบิ่งกันนะนี่จ้ะอันนี้ก็คือเกสรตัวเมียจะเป็นแฉกแบบนี้จ้ะเกสรมันละกะติดหน่วยแน่นอนจ้ะอันนี้ก็คือติดลูกแน่นอนและอันนี้ก็คือจะออกดอกใหม่นี่จ้ะมากลายบักอื้อมากแบบนี้นะจ้ะปลูกแบบนี้งามแน่นอนมะเขือเทศคือลักษณะแบบนี้คือบีบหน่วยลงเลยได้นี่จ้ะปลูกง่ายๆเห็ดข่างแบบนี้ข่างไม้พายแบบนี้กิ่งพายน้อยๆแล้วก็มีข้านตรงกลางอันใหญ่ๆแล้วจ้ะแล้วก็มัดด้วยไม้ตอกเห็นว่าธรรมชาติ 100% นี่ผักโขมต้นเดียวต้องใส่สิเก็บไว้เอาพันนะใหญ่ถั่วฝักยาวนี่จ้ะเพิ่งจะปลูกเนี่ยกำลังสิออกหน่วยนี่จ้ะมาเบิ่งวิธีการปลูกผักของเพิ่นทั้งนี้ผักบุ้งหวานงามบ่จ้ะนี่เห็นป่ะมันสิหวานแบบนี้เด้เป็นแถวสังเกตว่าจ้านี่เป็นแถวหยอดลงนี่อันนี้ก็คือ2เม็ด3เม็ดแต่ว่าเฮ็ดเป็นแถวนี่จ้ะแถวแบบนี้เนาะวิธีการปลูกผักบุ้งขายนี่จ้ะใส่ก๋วยเตี๋ยวต้นกำลังอ่อนอยู่สวยมากนี่เห็นว่าจ้าดินล้วนๆโรยด้วยแกลบข้างบนปลูกผักแบบนี้งามจ้ะใส่ดินเนาะโมเมนต์ดินถุงยังสินะงามได้ผลแล้วก็โฮดด้วยน้ำสาน้ำสากับบ่เบิดดอกจ้าบ่หวาดบ่ไหวเดียวไปย่างไปเบิ่งทั้งผลต่ออันนี้ก็คือวิธีการบ่งก็คือถอนมาปลูกเรียงแถวไม้เฮ็ดเป็นกระจุกแหนจ้ะผักซี่ไทยเฮ็ดแบบนี้นี่สวยมากคือจริงๆแล้วเรียกว่าต้องปลูกผักกินก็ได้ได้นี่มาเอาอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าปลูกกินเองมัน
มีความสูงเนาะจ้ะคุณนะทั้งผลเขียวๆนะเป็นผักสลัดเบื้องดินจ้ะผักบุ้งนี่ค่ะท่านผู้ชมระบบไดอันนี้เป็นไดน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ต่อท่อ PVC ดึงน้ำไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีหัวฝักบัวตรงนั้นนะแล้วก็เดินรถคือไม่ได้วางระบบน้ำหยดทำแบบว่าออกกำลังกายไปด้วยนะคะก็ใช้ไดดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็มาดูแหล่งน้ำอันนี้ผักบุ้งที่ถอนไปแล้วมาดูแหล่งน้ำค่ะใสมากมีปลาด้วยนะคะปลาเยอะมากเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นผักกระเฉดป่ามั้งคะเนี่ยขึ้นเขียวเต็มเลยนะคือหมอกเรียกว่าถ่ายตอนเช้าๆนะคะดูน้ำเต็มเลยไม่มีหมดนะคะดูนี่เห็นปลาซิลด้วยสายสมอทอกเล็กจะหนึ่งอันนี้ผักบุ้งธรรมชาติแต่ว่ากินต้องระวังนะท่านผู้ชมเผื่อในนี้มันมีปลิงจะมีไข่ปลิงอยู่นะคะเขาแชร์กันอยู่ก็ระวังหน่อยเห็นไหมน้ำเยอะมากเลยสุดยอดไหมคะดูให้ดูมีเสียงนกร้องนี่แหละชีวิตที่ต้องการนี่แหละน้ำคือชีวิตชีวิตคือน้ำถ้ามีน้ำที่ไหนมีชีวิตที่นั่นแม้กระทั่งพืชและสัตว์นะคะเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยเดี๋ยวมาดูทางนี้อลังการมากดูข้าวโพดก็ปลูกยังไงก็สวยนะคะปลูกง่ายดูต้นอวบใหญ่ดูสิไอ้กี่เม็ดเนี่ย4 เม็ดนะเอาว่านี่เห็นป่ะศัตรูพืชรบกวนมาเบิ่งต่อจ้ะว่าภาษากลางไปน้ำอีสานไปน้ำเนาะเนี่ยสิปลูกเป็นรุ่นๆไปเนี่ยจ้ะยกลองขึ้นนิดนึงข้าวโพดมากหนามได้จ้าถ้าขาดหนามสิบ่แสบสิบ่เหนียวบ่นุ่มอันนี้ก็ต้นหอมดูเลยนี่จ้ะกำลังจะติดฝักคุณนะอลังการคุณนะสูงท่วมหัวเล็กเลยวันนั้นจ้ะอันนี้คือได้ผลแน่นอนเนี่ยสายยางน้ำยาขาดด้วยจ้ะดินดำงามขนาดนี่และไฮเบิร์นคางๆนี่คือหยางงามหยางงามดินก็ต้องงามนี่จ้ะเขียวมากกำลังออกดอกนี่ดอกข้าวโพดนะจ๊ะเดี๋ยวก็ติดฟักมองนี่นะจ๊ะนี่ๆๆๆมองนี่แหละจะติดฟักเข้าไปบ่ได้เนาะคือเห็นแบบนี้คิดถึงอารมณ์แบบว่าอันหนังฝรั่งอ่ะนะไอ้มีอีหยังก่อมีแบบว่าเป็นเครื่องตัดหญ้านะตามล่านะแล้วก็แบบว่านางเอกพระเอกต้องแล่นเข้าไปในป่าเขาโพดเคยเบิ่งบ่จ้าคิดแบบนั้นแล้วโอ้ยค่ายคักค่ายก็คือละค่ายเครื่องผิวน่ะจ้ะเนาะเวลามาเก็บลงใส่เสื้อแขนยาวใส่ถุงมือเด้มันบาดไอ้จ้ะข้าวโพดอีหยังเนาะเป็นฟักสีม่วงไอ้จ้ะอุ้ยติดแล้วสุดยอดเลยเห็นบ่ครั้งที่แล้วที่เล็กมาทายให้เบิ่งน่ะยังเพิ่งเริ่มปลูกอยู่เลยจ้ะนี่ล่ะระยะเวลาน่ะสูงขนาด
จะงามไปไหนเนี่ยดูสวยมากน้ำค้างหอมขอหอมหน่อยมองดูหุ่นนะอลังการว่าจ้ะอีกทางหนึ่งได้นี่ปลูกซ้ำนี่หุ่นนะเหลือกินได้ขายแมงมาซอยกินพี่เป็นตะกรอบอ่ะจ้ะสำหรับคนที่แบบว่าถ่ายคลิปกินเนาะกินตำสมกินผักตำสมกับผักกันสิมั้ยจ้ะสุดยอดนี่ดอกสวยกอใหญ่มากนะจ้ะคือกอเดียวนี่ก็เพียงพอละจ้ะสำหรับการกินผัก1มื้ออาหารเนาะโอ้โหสวยมากนี่ทำตามสัญญาแล้วนะมาถ่ายให้เบิ่งแล้วเห็นจ้ะคุณนะการปลูกผักปลูกแบบปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมมักน้ำชีวภาพแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะบำรุงดินเฮาพร้อมจะปลูกข้างหนาดินเฮากะสิงามเนาะขนาดอันนี้ดินไถไม้ได้นี่จ้ะก็คือไถพวกปลาหญ้าเนาะตอนแรกมันเป็นปลาหญ้าปลาแบบนี้ล่ะจ้ะก็คือไถออกไถออกแล้วก็บำรุงโดยปุ๋ยคอกพวกแกลบที่ว่าเล็กบอกว่าเพิ่นปรับดินนะจ๊ะใส่แกลบแล้วก็ยิงเจอน้ำมาร์จูรินซี่ธรรมชาติแบบนี้นี่เวลาเฮาปลูกต่อไปอีกในครั้งต่อไปต่อไปดินมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ร่วนซุ้ยคือมันจะบ่แน่นนะจ๊ะดินจะบ่แน่นปลูกได้ผลนะปลูกได้กลิ่นงามอลังการ โอ้ยมากหลายบรรยากาศจังสิจ้าสำหรับคลิปนี้กะพามาเบิ่งสวนผักที่จริงมันหลายกว่านี่เนาะพ่อแค่นี้ก่อนเพราะว่าเพิ่นกับจะปลูกเป็นรุ่นๆไปเรื่อยๆเองสินะจ้าคือเล็กสามบาทว่าเก็บว่าเอาไปกินได้เลยได้เนี่ยนี่มาที่นี่นะจ้าเล็ก15มาเบิ่งผักขึ้นชายเบิ่งด้วยจ้านี่สวยทุกอย่างอันนี้ว่าแม่นได้จ้าอันนี้จังแม่นต้นอีหยังนี่มันเป็นวัชพืชเนาะดึงออกก็น่ามีดึงบ่เดี๋ยวดึงแค่นี้นะจ๊ะเพราะว่าเล็กบ่ทันได้สิเก็บของหญ้าไปเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นมาดึงต่อมันไหนหากมันติดกันก็พักขึ้นฉายนี่เบิ่งก่อนนี่จ้ะสวยมากเลยนะทุกอย่างต้องใส่แกลบเห็นว่าจะปรับปรุงดินให้ร่วนสวยทำให้รากชอนชัยหาอาหารได้ดีผลงามบ่จ้ะนี่เป็นวิธีการปลูกผักแบบคนโบราณอันนั้นเป็นผักกาดซ่อมผักกาดดอกนะจ๊ะกับผักกาดเขียวปีเนาะกอบักใหญ่นึงสวยมากๆนี่จ้ะปลูกใหม่ปลูกเก่าปลูกไปเรื่อยๆหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าแรงหนามเฮาเพียงพอเนาะปลูกบ่ได้ยากแล้วก็บ่ได้เฮ็ดแบบว่าเมื่อยเกินไปเป็นการออกกำลังกายเพราะว่าเฮามีไดดึงน้ำจ้ะถ้าแบบว่างระบบสปริงเกอร์แห้งสิสบายกว่านี้แต่ว่าเฮ็ดแบบนี้เพิ่นก็ได้ออกกำลังกายจิตใจแจ่มใสอยู่กับธรรมชาติมีความสุขเห็นจ้ะสวยมากก็คือว่าปลูกแบบว่าเห็นผลเนาะแล้วก็งามพร้อมจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้การกดไลค์ใส่เลขในเด้อจ้าแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีหยังดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเล็กไว้น้ำในเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ